สาเหตุที่เราอยากทำแนวนี้บ้างเพราะว่ามันเป็นการปลูกกำลังที่ใช้ต้นทุนต่ำมากเราไม่จำเป็นต้องไปของบสนับสนุนหรือขอความร่วมมือจากหน่วยไหนหรือภาคไหนเลยเราทำด้วยตัวของเราเองได้เพราะเราใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราเลยไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองมากมายเราทำเองได้เท่าที่เราอยากทำชื่อพี่สิงห์ครับผมเป็นไกด์อยู่ที่เกาะหลีเป๊ะนะครับผมแล้วก็เป็นครูสอนดำน้ำสกูบ้าด้วยเป็นครูสอนฟรีไดเวอร์ด้วยนะครับผมก็ทำงานอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะก็นานแล้วประมาณ10กว่าปี12ปีได้แล้วครับผมเริ่มตั้งแต่มาเป็นไกด์อยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถึงสมัยนี้เนี่ยถ้าพูดถึงภาพกว้างๆทะเลฝั่งอันดามันที่พี่เคยทำงานอยู่ด้วยนะครับผมเป็นพื้นที่บางจุดบางตำแหน่งเท่านั้นเองที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างดุเดือดน้อยแล้วก็ไม่ทนุถนอมกันแต่ถ้าพูดถึงในวงที่แคบเข้ามาเฉพาะหลีเป๊ะเนี่ยความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทางทะเลเนี่ยถือว่าน้อยมากจากที่พี่เคยทำงานมาเนาะ12ปีส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทางบกที่เกาะมากกว่าที่มีการก่อสร้างมีการขยายตัวเพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยวส่วนทางทะเลเนี่ยถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากเพราะว่าทีมกลุ่มไกด์ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มลิฟกาเดียนที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในทะเลของสตูลเนี่ยเขาช่วยกันอนุรักษ์มีการให้ความรู้กับไกด์เพื่อนำความรู้นี้ไปให้ความรู้ต่อกับนักท่องเที่ยวให้เข้าใจว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องถูกวิธีเราควรจะท่องเที่ยวแบบไหนทำให้ความทรุดโทรมหรือการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกาะหลีเป๊ะเนี่ยถือว่ามีน้อยมากส่วนใหญ่ที่เป็นลักษณะเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่ๆเสียหายใหญ่ๆจะเป็นการเสียหายจากธรรมชาติด้วยตัวของเขาเองมากกว่าจากน้ำมือมนุษย์หรือผลกระทบจากการท่องเที่ยวโครงการปลูกป่ากำลังที่ตอนนี้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยเริ่มต้นมาจากคุณอนัวเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับผมเขาก็เริ่มทำเทคนิคนี้ของเขาแล้วแหละแล้วก็มาเริ่มที่ PP แล้วก็ทีมไกด์ของเราไปเห็นก็เลยเชิญเขามาเป็นวิทยากรมาช่วยฝึกช่วยสอนของเราวัสดุหลักของมันเลยก็คือซับสเตทก็คือฐานคือก้อนปะกำลังที่ตายแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่มั่นคงแข็งแรงทำให้กิ่งอ่อนของเราสามารถเจริญเติบโตไม่ล้มคว่ำพลิกคว่ำได้ง่ายเท่านั้นเองครับผมอย่างของคนอื่นอาจจะเป็นท่อ PVC เป็นแท่นปูนหรือเป็นโครงเหล็กหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราใช้ซับสเตทหรือฐานของมันเนี่ยก็คือปะกำลังที่อยู่ในบริเวณที่เราจะปลูกนั่นเลยดังนั้นมันจะเข้ากับธรรมชาติบริเวณนั้นได้ดีแน่นอนเพราะเราเอามาจากตรงนั้นสิ่งที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองก็คือถุงมือซึ่งเราใส่เพื่อรักษาความสะอาดในขั้นตอนการปลูกปะกาลังกับกาวที่จะใช้นำกิ่งพันกับซับสเตทมาติดด้วยกันแค่นั้นเองวัสดุสิ้นเปลืองครับผมครั้งที่เราเชิญคุณอนัวมาเนี่ยมาให้ความรู้กับเราเนี่ยคุณอนัวได้สำรวจพื้นที่ของที่นี่แล้วเนี่ยข้อสรุปของคุณอนัวก็คือที่นี่ไม่ใช่แหล่งเสื่อมโทรมของปะกาลังที่นี่คือแหล่งอุดมสมบูรณ์ของปะกาลังดังนั้นเราจะทำกิจกรรมนี้ต่อเพราะว่าเราอยากให้เป็นโมเดลที่จะนำไปขยายไปที่อื่นๆได้ต่อวิธีการทำแบบนี้ได้ผลแบบนี้สถานที่อื่นๆซึ่งมีความเสื่อมโทรมแล้วอาจจะนำแนวทางหรือโมเดลของเรานำไปใช้ได้เพราะต้นทุนมันต่ำผลสรุปจริงๆแล้วปะกาลังที่รอดแล้วเติบโตจากการปลูกของมือมนุษย์ของเราเนี่ยมีอัตรารอดไม่เกิน 5% เท่านั้นเองจากที่เราปลูกหมายความว่าถ้าเราปลูก100กิ่งมันจะรอดแค่5กิ่งเท่านั้นเองที่มันจะเจริญเติบโตไปได้แล้วก็อัตราการเจริญเติบโตซึ่งมันต้องใช้เวลาที่นานมันไม่เป็นการเติบโตจากธรรมชาติจริงๆดังนั้นเนี่ยการที่เรามาสร้างใหม่มาปลูกใหม่เนี่ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันจะช้าสิ่งที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดประหยัดที่สุดก็คือเราต้องท่องเที่ยว
อย่างมีคุณภาพแล้วก็รู้ว่าท่องเที่ยวอย่างไรจะไม่ไปรบกวนสภาพแวดล้อมของธรรมชาติไม่ไปทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาตินั่นคือวิธีที่ผมอยากจะพูดถึงแนะนำมากกว่าการปลูกก็คือการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าครับผม